สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าจ้ะวันอาทิตย์ไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่วิ่งคนก็ไม่เดินเนาะบ้านฉันอยู่ใกล้สนามบินดุสเซลดอร์ฟไหมเครื่องบินน่ะเครื่องบินลงถูก2 นาทีอันนี้ต้นไม้บังอยู่นี่นี่มีคนหยอดไม้ไม่มีรถวิ่งไม่มีคนเดินเสียงรถไฟจากตะวันรถไฟอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองบะเมืองฉันนี่ไม่มีรถไฟรถไฟเขาเลิกวิ่งนานแล้วเนาะเขาทำเป็นทางจักรยานหรือทางรถไฟอากาศเย็นสบายพี่น้องเสียงนกเต็มเลยเนาะโรงเรียนก็ปิดเนาะเขาคงจะพาลูกเขาไปไหนตั้งแต่ตั้งแต่วันศุกร์เลยเนาะเพราะว่าเขาต้องทำงานแล้วก็ต้องเอาลูกเขาไปฝากปู่ย่าตายายเลี้ยงแต่ว่าปู่ย่าตายายอยู่นี่ก็มีปัญหาพี่น้องเขาไม่เคยเลี้ยงเล็กหน่อยกันดอกเพราะว่าเขาแก่เนาะในสวนก็มีคนน่ะเขามาต้นก็แต่เช้าเลยเนาะดอกไม้สีเหลืองเต็มพี่น้องเห็นไหมดอกฟอสซิเทียที่ฉันพาไปดูอ่ะจ้ะฉันพาไปดูในสวนเขาในนี่แหละนี่แหละหลายหลายด้วยเสียงนกเนาะเสียงนกร้องเต็มเลยฉันก็เปิด6 โมงเช้า6 โมงครึ่งฉันก็เปิดหน้าต่างอย่างนี้ดิพี่น้องเปิดแล้วฉันก็นอนเล่นบนที่นอนแบบว่ามันเป็นร้อนเนาะหนาวร้อนวูบวาบนะเนาะช่วง5-6 โมงนี่นะฉันก็เปิดหน้าต่างนอนเล่นฟังเสียงนกเห็นนกบินนั่นเครื่องบินพี่น้องเครื่องบินลงถูก2 นาทีเนาะนะต้องหยอดใหม่หยอดสนน่ะลำหน่อยมองไม่เห็นเนาะต้องลำใหญ่แอร์บัสถึงจะมองเห็นโอ้มีคนมาสวนแต่เช้าเลยเข้ามาอะไรแต่เช้าเนาะอากาศดีๆพี่น้องฟังนู่นฟังตะวันตกจ้ะเนี่ยฟังเนี่ยฟังตะวันตกเมฆด้วยน่ะเดี๋ยวสายๆพอแดดออกยังงี้ฟ้าก็จะเป็นสีแดงเนาะน่ากลัวบ้านหลังนั้นก็เงียบเงาเนาะเพื่อนบ้านฉันน่ะคนเฒ่าอ่ะจักก็แกเป็นยังไงบ้างแกไม่เปิดหน้าต่างมาทักไม่เดินแล้วเนาะแกแล้วเขาไม่ชวนลุงไปเยี่ยมลุงบอกเขาไม่เปิดรับใครดอกเขาไม่อยากเห็นใครว่ะก็เครื่องบินลำนี่จะใหญ่อยู่เห็นชัดอยู่ยาวๆเอมิเรสหรือเปล่าเห็นไหมพี่น้องกับถึงต้นไม้ละไม่ใช่เอมิเรสยาวๆก็เครื่องบินลงถูก2 นาทีฟ้าเดี๋ยวเวลาลุงแกลุงก็โอลิเวียร์จะไปรับฉันนะแกเขาจะยืนมองตรงนี้แหละถ้าเครื่องบินลงเนี่ยเครื่องบินกำลังจะลงยังเนี่ยเขาจะยังไม่ไปเขาจะยืนรอจนเครื่องบินลงสักพักหนึ่งแล้วเข้าไปเพราะว่าแกคิดว่าลุงสวนเติร์นออกจากเครื่องบินเดินออกจากเครื่องบินเซตตรงมาตรวจเนาะตรวจคนเข้าเมืองนะตม.อ่ะเนาะมันยาวๆแต่มันไม่ใหญ่เครื่องบินลำนี่เนาะต้องอุลีดูเป็นฟ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วพี่น้อง
ก็มีลมนิดนิดมีลมนิดนิดนกไม้เนาะสิบแปดองศาแล้วว่าพี่น้องวันนี้เขาบอกจะ17-18 องศาเนี่ยเนาะจ้าไปแหละเอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูจ้ะสวัสดีจ้า